y ลบพลลบ x พลลบ y ส่วนนะ n พลลบ x กำลังสองลบพลลบ x ทั้งหมดกำลังสองนะครับ n b เท่ากับ n คือ10คูณผลรวม xy ผลรวม xy เท่าไหร่ครับนี่ครับ 4991.04 โอเคนะแล้วก็อะไรลบผลรวม x 566.6 ผลรวม y 92.8 นะครับส่วนด้วย n เท่าไหร่10คูณกับผลรวม x กำลัง2 35110.9 ลบผลรวม x อย่างเดียว566.6ทั้งหมดกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยนะจากตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยไม่มีอะไรนะครับแทนค่าเฉยๆนะแทนค่าเฉยๆนะครับแทนค่าลงไปตามตัวแปรทั้งหมดตามสมการนะครับแทนค่าลงไปตามตัวแปรทั้งหมดตามสมการนะแล้วก็กดเครื่องคิดเลขคำนวณออกมานะครับกดเครื่องเลขคำนวณออกมาได้ b เท่ากับติดลบ 0.0888 นะอันนี้ได้ b ก่อน1ตัวนะครับได้ b ก่อน1ตัวหา b ได้แล้วนะครับ b คือลบ 0.0888 นะนะครับก็คือได้มาจากการแทนค่าลงไปในสมการ b นั่นเองนะครับแทนค่าลงไปในสมการ b นั่นเองคราวนี้พอเราแทนค่าได้ค่า b แล้วนะต่อไปเราก็จะหาค่า a นะครับต่อไปเราจะหาค่า a ซึ่ง a เนี่ยว่าไง aเท่ากับ y bar ลบ b x bar ถามว่า b รู้ไหมรู้เพิ่งหาได้เมื่อกี้ใช่ป่ะ b หาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา y bar y bar คือผลรวมของ y หารด้วย n นะครับผลรวมของ y หารด้วย n ก็คือ 92.8 หารด้วย 10 9.28 x barผลรวมของ x หารด้วย n นะ 566.6 หาร10ได้ 56.66 นะครับแล้วเราหา x bar y bar ได้แล้วนะงั้นก็แทนค่าเพื่อจะหา a เพราะฉะนั้น a เท่ากับ y bar ใช่ไหม 9.28 ลบ b b ก็คือเราหาแล้วลบ 0.0888นะครับคูณ x bar 56.66 นะแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปเพราะฉะนั้นกดเครื่องเลขออกมาจะได้ a เท่ากับ 14.31 ได้ a นะตอนนี้ได้ a ด้วยหลังจากได้ b ไปแล้วได้ a แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นa ก็หามาจาก a เท่ากับ y bar ลบ b x bar ซึ่ง b เราหาได้แล้วเราหา y bar ก็เอาผลรวม y หารด้วย n นะครับ x bar ก็ผลรวม x หารด้วย n นะเรียบร้อยแล้วก็แทนค่าลงไปในสมการ a เท่ากับ y bar ลบ b x bar แทนค่าเรียบร้อยได้ a 14.31 นะครับ 14.31งั้นเราก็จะเขียนอยู่ในรูปนี้ได้นะครับเขียนในรูปนี้ได้ 14.31 0.0888 x นะสามารถเขียนอยู่ในรูปนี้ได้พอเรามีข้อมูลเราสามารถหาอยู่ในรูปของ y นะครับa บวก bx ได้นะครับอันนี้คือ a อันนี้คือ a นะลบก็คือบวก bx อ่ะนะ
ซึ่งไอ้บวก b x b ติดลบนะครับก็เลยกลายเป็นลบ 0.0888 x ฉะนั้นอยู่ในรูป y เท่ากับ a บวก b x นะครับอยู่ในรูป y เท่ากับ a บวก b xซึ่งถ้าเกิดเราเอาค่าจากโจทย์เนี่ยมาพอดกราฟได้ไหมนะครับถ้าเราเอาค่าจากโจทย์มาพอดกราฟได้ไหมนะครับนะครับพอดกราฟก็ดูครับอย่างเช่นอันแรก x 35.3 y 11 35.3 ประมาณนี้ y 11ก็ตรงนี้เนี่ยพอต้องไป1จุด x 29.7 y 11.1 29.7 11.1 ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทั้งหมดกี่จุดครับมีทั้งหมดกี่จุด10จุดใช่ไหมมีอยู่10จุดว่าไปนะครับไอการพล็อตเอาข้อมูลพล็อตเนี่ยเราเรียกภาษาอังกฤษว่า scatter diagram นะครับเราเรียกว่า scatter diagram คือเอาข้อมูลมาจุดมาลงจุดในกราฟนะครับเอาข้อมูลมาลงจุดในกราฟเราเรียกว่า scatter diagramคราวนี้เราก็สามารถที่จะลากเส้นระหว่างเป็นค่าเฉลี่ยของจุดเหล่านี้ได้นะครับนะเราสามารถจะลากเส้นเป็นค่าเฉลี่ยของจุดเหล่านี้ได้นะสมมติว่าเราลากมาปุ๊บเส้นประมาณอย่างนี้นะครับนะเป็น linear regression คือเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงซึ่งความสัมพันธ์ของสมการเส้นนี้ก็คืออะไรy เท่ากับ a บวกมี x อันนี้คือสมการที่เราหาได้เมื่อกี้นี้นะครับคือสมการเส้นตรงที่ได้จากข้อมูล10ชุดข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นสโลปเนี่ยนะสโลปของเส้นนี้นะครับสโลปเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับb boy นะสโลปจะมีค่ากับ b boy ก็คือเท่ากับลบ 0.0888 สโลปแล้วจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y ก็คือ x เป็น0ถ้าเราแทน x ลงไปเป็น0ลงไปในสมการได้ y เท่าไหร่ครับได้ y เป็น 14.31 นะครับอันนี้ x เป็น0 14.31 นะเช่นเดียวกันตรงนี้ตัวหนึ่งนี้ก็คือ y เป็นอะไร y เป็น0นะตรงนี้ y เป็น0แล้วเราเอา0เข้าไปแทนในสมการย้ายข้างให้เรียบร้อยเราจะได้ตัวนี้ก็คือ x เท่ากับ 161.15 นะครับถ้า y เป็น0นะถ้า y เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการเชิงเส้นหรือว่า linear regression ได้อย่างง่ายๆคือเรารู้แล้วล่ะว่า y เท่ากับ a บวก b x นะครับเราเอา a มาแทนเอา b มาแทนจากที่เราหาได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาจุดตัดแกน y ก็คือ x เป็น0เอา0ก็มาแทนใน x หาจุดตัดแกน x ก็คือ y เป็น0เอา0ก็มาแทนใน y ย้ายข้างนะครับก็ได้ค่าเหล่านี้ส่วนสโลปเนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่า b เพราะฉะนั้นสโลปคือลบ 0.0888ลบ 0.0888 เพราะฉะนั้นค่า b เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทำไมนะครับค่า b ก็คือถ้าเป็นลบเนี่ยนะครับถ้าเป็นลบก็จะเอียงทางด้านนี้เนาะต
แต่ถ้าเกิดค่า b เป็นบวกนะครับเป็นบวกก็จะเอียงขึ้นทางนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของสโลปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสโลปว่าพอเราดูค่า b ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถตอบได้แล้วว่ากราฟเนี่ยเอียงด้านไหนนะครับแล้วก็ดูว่า b เป็นบวกหรือเป็นลบนั่นเองคราวนี้จากข้อนี้เนี่ยนะถ้าเกิดโจทย์ถามต่อว่าถ้า x เท่ากับ50 y เท่ากับเท่าไหร่อ่ะถ้าโจทย์ถามต่อ x เท่ากับ50 y เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเราเอาสมการเชิงเส้นที่เราหาได้เมื่อสักครู่มาเรารู้นี่ว่าถ้าโจทย์บอกว่าถ้า x เท่ากับ50เราก็เอา50เข้าไปแทนใน x กดเครื่องคิดเลขนะครับกดเครื่องคิดเลขให้เรียบร้อยจะได้เพราะฉะนั้น y เท่ากับ 9.87 เพราะฉะนั้นเราสามารถหา y ได้ทุก x ที่เราต้องการนะครับเราสามารถหา y ได้ทุก x ที่เราต้องการ x เราจะเท่าไหร่ก็ได้เราก็แทนค่าลงไปนะครับเราก็แทนค่าลงไปเราก็สามารถที่จะหาค่า y ได้ไม่ว่าจะ x จะเท่าไหร่ก็ตามอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เนี่ย x เท่ากับ50 y เท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา50ลงไปแทนใน x นะครับพอแทนใน x เสร็จแล้วเราก็กดเครื่องเลขได้ y 9.87 นะครับได้ y 9.87 เอาละนะอันนี้คือตัวอย่างการหา linear regression หรือสมการเชิงเส้นนะครับสมการเชิงเส้นคราวนี้ไปต่อนะถ้าเกิดว่าต่อไปนะเป็นสมการที่5นะครับสมการที่5ต่อจากตอนแรกนะครับตอนแรกค้างอยู่ที่สมการที่4อันนี้สมการที่5ความแปรปรวนเท่ากับ SSE หารด้วย n ลบ2นะครับความแปรปรวนเท่ากับ SSE หารด้วย n ลบ2นะ6 SXX เท่ากับผลลง x 2ลบด้วยผลรวม x ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย n หรือเท่ากับผลรวมของ x ในแต่ละตัวลบด้วย x บาร์ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้นะครับหาได้จาก2สมการเนาะนะจะหาจากอันนี้ก็ได้หรือจะหาจากอันนี้ก็ได้นะครับ7 syy syy กับ sxx ก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าก็คือเปลี่ยนจาก x เป็น y ให้หมดแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนจาก x เป็น y ให้หมดแค่นั้นเอง8 sxy นะก็เอาผลต่างของ x ลบ x บาร์คูณกับ y ลบ y บาร์ในแต่ละตัวแล้วมาบวกกันหรือตัวนี้ก็ได้นะครับหาได้จาก2สมการเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในหน้าจอก็มี5 6 7 8ซึ่งต่อจาก4ในตอนต้นนะครับซึ่งต่อจาก4ในตอนต้นตอนนี้มี5 6 7 8แล้วนะก็หาความแปรปรวนก็ได้หา sxx หา syy หรือว่า sxy ก็ตามสมการที่อาจารย์เขียนให้นะครับ9มีเท่ากับ SXY ส่วนด้วย SXX นะครับ10 SSE เท่ากับ SYY ลบ B SXY SSE เท่ากับ SYY ลบ B SXY นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นไง SSE มันก็คือตัวเดียวกับตัวนี้ป่ะตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ความแปรปรวนเนี่ยก็หาได้ถ้าเอาสูตรเข้ามาแทนนะก็คืออันนี้หารด้วย n ลบ2นั่นเองนะครับก็คือเอา SSE ตัวเนี้ยนะเอา SSE ตัว